จะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือราคา8บาทค่ะโอ้โหตัดราคาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกที่สุดในละแวกใกล้กรุงเทพเออจริงใช่แล้วก็ชามใหญ่ด้วยมีขี้เกียจในใจมาเย็นนี้ตอนหลับตาก็งงว่าหลับตาไปวะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงจิโกะนะคะตอนนี้คือเที่ยงแล้วครับบ่ายโมง17นาทีแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยหมดพลังมากนั่งปั่นงานตั้งแต่7โมงครึ่งยาวจนถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็ออกมาหิวมากเลยเอเนอร์จีอาจจะดรอปหน่อยนะวันนี้เราจะเน้นปริมาณวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือราคาโอ้ตัดราคาแต่เขาบอกว่าร้านเนี้ยคือเปิดมานานมากแล้วก่อนหน้านี้ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มที่คนเติมยังรู้จักเลยแล้วเขาบอกร้านนี้อร่อยแล้วก็ร้านนี้ขายมานานมากแล้วแล้วก็คนเยอะซึ่งที่นี่คือที่ไหนนะชัยทีรักหรือเปล่านี่ปทุมเดี๋ยวต้องบอกเลยนะว่าวันนี้มูมาตามคนอื่นเลยมูไม่รู้เลยว่าอะไรไหนอธิบายร้านนี้ให้ฟังดีกว่าเฮ้ยไม่มีตังคนอื่นมันเกิดจากวันนั้นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็เลยลองเซิร์ชดูว่าในกรุงเทพหรือใกล้ๆกรุงเทพมันมีก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันถูกกว่า10บาทหรือเปล่าแล้วมาเจอร้านนี้ก็เลยลงมาตามเลยคือที่บอกว่าตามคนอื่นเนี่ยคือตามคนนี้เนี่ยแหละค่ะหิวแหละทุกคนเราไปกินข้าวกันเถอะเอ้ยไม่ใช่ไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเถอะคือหิวมากแล้วอ่ะเออแล้วเมื่อไหร่มึงจะทำผงสีมะเขือเทศอ่ะครบ3ล้านซับแล้วโอ๊ยลุ้นมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะถึง3ล้านซับแล้วหลายๆคนติดตามเรามาตั้งแต่สมัยประถมมัธยมแล้วตอนนี้คือเรียนมหาลัยหรือว่าเรียนจบทำงานกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีใจที่ทุกคนนึกถึงแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทักมาแล้วก็คนที่ตามมาเยอะๆทุกคนก็จะบอกว่าพี่โมเปลี่ยนไปเยอะมากก็เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันอายุอาณาของร้านนี้นะคะอันนี้คือเขาตั้งใจนะเป็นแบบการยันเป็นการดีไซน์เป็นการไล่สีเป็นการดีไซน์ถ้าทุกคนสังเกตไกลๆตรงนี้มันจะมีโลโก้ที่โอเป็น opacity 5% อยู่ไปค่ะลองชิมกันเมนูนี่นะคะเล็กหมี่ใหญ่ชามละ8บาทบะหมี่ชามละ10บาทใส่ถุง10บาทหมูสดตับเปื่อยทุกอย่างเป็นหมูนะคะไม่มีเนื้อกินคนเดียว10ชามแถมฟรี1ชามเฮ้ยสบายสบายทำให้หน่อย10แถม1สั่งมาเลยป่ะสั่งมาวันนี้จะเอาให้ได้แถมฟรี3ชามคนละ10ชามมีอะไรเอาทุกอย่างป่ะเอาทุกอย่างมีทุกอย่าง5เอาหมี่ด้วยป่ะเอาด้วย6เอาหมี่ด้วยป่ะเอาโอเคเล็กเอาป่ะเล็กมา2เอาเล็กด้วย24หมูเอาด้วย5ใหญ่มา1ใหญ่1ใหญ่2บะหมี่10บาทอ่ะบะหมี่2บะหมี่10บาทอ่ะอ๋องั้นไม่เอามันรู้ฟิล์มเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอ่ะอยากละชาบเอาบะหมี่เอาบะหมี่มา3แล้วกันเอาน้ำอะไรชาดำเอาอะไรเอาชาดำเอาอะไรเปล่าถามตัวเองทำไมชามมีความจะบอกนะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกที่สุดในละแวกใกล้กรุงเทพเออจริงใช่แล้วก็ชามใหญ่ด้วยชามนี่คือเส้นเยอะมากคือกิน3ชามอิ่มแล้วจริงๆกินคนเดียว10ชามแถมฟรี1ชามเฮ้ยสบายสบายทำให้หน่อยวันนี้จะเอาให้ได้แถมฟรี3ชามคนละ10ชามกินสั่งแบบไม่บรรยายก็ว่าทำไมป้าถามว่ากินหมดไหมเนี่ยปรุงหน่อยปรุงหน่อยคือน้ำซุปเนี่ยมันจะออกไปทางแบบโทนหวานๆหน่อยเราช่วงนี้ชอบกินแซ่บแล้วก็นี่เลยค่ะโรยพริกไปแล้วก็ชอบเนี่ยโมชอบใส่นี่น้ำส้มเวลากินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยชามใหญ่มากเลยว่ะถ้าไปเปิดแถวบ้านเรานี่ชามละ20บาทได้สบายๆแต่ที่นี่จะไม่มีลูกชิ้นนะจะเป็นแค่หมูตับเป็นหมูสดตับเปื่อยใส่ก่อนใส่เดียวเลยปรุงแล้วปรุงไปเลยรสชาติผ่านมาตรฐานเลยสูตรน้ำซุปเขาจะแบบเน้นใสๆจะไม่ได้แบบข้นคลักๆไม่ได้แบบข้นๆอย่างเงี้ยเป็นไงใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวหวานคือไม่ต้องตุ๋นต่างรสชาติคล้ายๆที่เชียงใหม่นะ3บาทเหมือนเลยคล้ายๆดูออกยังว่าหิวหิวกินไม่หยุดชามละ10บาทชามเดียวอิ่มจริงๆเราสั่งมาเหมือนแบบเราดูว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปอ่ะเส้นเยอะมากเส้นเยอะมากแล้วเส้นดูดีด้วย
แล้วก็มากับหมูตุ๋นและชามนี่คือ10บาท10บาทไอ้บ้าดมกลิ่นนี่คล้ายๆกันนี่เกี่ยวกันหน้าซอยจริงเหรอกลิ่นกลิ่นกลิ่นตัวน้ำซุปมันมีอะไรมากอร่อยคือกินแล้วมีความรู้สึกเหมือนมันมีไฟอะค่ะอยู่นิดนึงอร่อยในราคา10บาทต้องมาจิ้ม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 เลยจิ้มเลยวิธีการกินแบบผู้ดีอร่อยไหมนี่ใช้ได้8บาทอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยตับชิ้นใหญ่ด้วยนะเนี่ยชามหนึ่งนี่คือได้หมูประมาณ 3-4 ชิ้นไม่ได้เนี่ยหมู3ชิ้นสับไปเลยเฮ้ยแต่อร่อยมากเลยอ่ะเส้นเล็กอ่ะนี่ไม่ใช่อืดนะคะนี่ก็เพิ่งมาเสิร์ฟนะคะไหนชิมซิว่าเส้นเล็กเป็นไงหยุบหยุบเส้นหยุบคุ้มมากจะรีบกินเร็วเดี๋ยวเส้นมันอืดแล้วมาดูกันว่าที่เราสั่งอะไรจะต้องแพ็กกลับบ้านหรือเปล่านี่เป็นภาพที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ประเมินตัวเองผิดพอกันสภาพพอนึกว่ากินบุฟเฟ่สั่งไปคนละสั่งมาก่อนคนละ6ชาม7ชามเป็นไงคะตอนนี้ชามสุดท้ายมันเริ่มไม่อร่อยเหมือนชามแรกค่ะโทษตัวเองไม่ต้องโทษก๋วยเตี๋ยวชามเยอะอิ่มแล้วแต่มันเยอะเกินความคาดหมายจริงแต่ทุกคนดูโมเกลี้ยง1เกลี้ยง2เกลี้ยง3ฉันเก่งปะเอาไปยังเอาไปชามที่เนี่ยบะหมี่1ชามอะเท่ากับก๋วยเตี๋ยว1ชามของที่ปกติเลยทุกคนการที่โมกิน3ชามนี่คือเยอะมากแล้วคนที่ทำสถิติที่เนี่ยทำได้แค่20ชามเองอะปกติถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอื่นจะเป็น100แต่ที่นี่คือสถิติสูงสุดได้แค่25เราท้าพี่พีทดิว่าถ้าพี่พีททำได้กี่ชามดิก่อนท้าพี่พีทกูท้ามึงก่อนจะให้กินให้หมดเนี่ยที่ตัวเองสั่งมาเนี่ยไม่ไหวแล้วให้กินให้หมดกระเป๋าของเองมีมั้ยยัดใส่เข้าไปเอากลับบ้านใส่ของเองให้หิว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 ว่าเผลอหยิบมากินบนรถหยิบมาเลยถ้ามีคนคอมเมนต์มาว่าแบบเนี่ยไม่ดีเลยนะคะขอโทษค่ะมันจะปรับปรุงตัวไหมจะค่อยปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆถ้าเราขอโทษแล้วเราไม่ปรับปรุงตัวมันไม่ได้แล้วครั้งหน้าสั่ง6ชามใหญ่2ชามเล็ก4 5 6 7 8ไม่ถึง200เนี่ยครับ168อันนี้คือรวมน้ำที่เป็นน้ำแก้วใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะรวมน้ำหวานด้วยนะแค่บะหมี่อย่างเดียวของเราคือบะหมี่ชามละ10บาท124บาทเออไม่รวมน้ำขายมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีตั้งแต่ปี40อุ๊ยตอนแรกขายชามกี่บาทอ่ะเนี่ย5บาทได้เยอะเท่านี้เลยมั้ยก็หมายถึงนิดนึงมา6บาทแล้วก็มา8บาทโอ้ my god ไปกันเถอะตังอยู่ครบตังแกสิอยู่ครบถ้าใครอยู่แถวกรุงเทพแล้วแบบอยากมาตามหาความถูกความคุ้มอ่ะที่เนี่ยคุ้มกว่าบุฟเฟ่จ่าย40บาทเองคนละ40บาท3คนการันตีมาตรฐานด้วยแบบตำนานที่ขายมา20กว่าปีก็รู้แล้วว่าก๋วยเตี๋ยวเขาอะมีแฟนคลับเมนูแนะนำค่ะอะไรครับบะหมี่หมูตุ๋นอันนี้อร่อยอันนี้ถือว่าคืออร่อยเลยเพราะมันจะเป็นเหมือนน้ำซุปหมูตุ๋นอะอร่อยแล้วก็แบบมีหมูตุ๋นแล้วก็บะหมี่เส้นบะหมี่ก็เหมือนบะหมี่ไข่อะอร่อย10บาทเอากลับบ้านก็ห่อละ10บาทคุ้มมากคุ้มมากวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย